สวัสดีครับคลิปวิเคราะห์เชิงลึกนะฮะสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าเบสิกมากๆนะฮะเดี๋ยวประจำวันที่23 มกราคม 2562นะครับเป็นสินค้าเบสิกมากๆรู้จักกันมานานแล้วนะฮะปี2004ก็รู้จักกันแล้วแต่ว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจยังเป็นขาขึ้นโอ้โหก็ Jungle Scout นะฮะเป็นสปอนเซอร์นะครับสมัครเองเดือนละ69 เหรียญนะฮะเรียน eBay แชร์อย่างถูกเรียน Amazon มีใช้ฟรี1 ปีกับโอ๊ตออนไลน์สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสปอนเซอร์หาของใครดีด้วย Jungle Scout หาสินค้าง่ายดีเวอร์ไม่ใช่ดิหาสินค้าขายดีง่ายดีเวอร์ๆอ่ะผมก็ใช้ Jungle เสิร์ชนะครับเจอชิ้นนี้แล้วก็ไปดูละเอียดลึกใน AdWords ก็หากันเป็นล้านนะฮะจุดพีคนี่มีเส้นทะลุ1.5 ล้านด้วยน่าจะ1.6 ล้าน 1.7 ล้าน 1.8 ล้านได้เลยนะครับแล้วก็กราฟสูงสวยเติบโตตลอดใน4 ปีนะฮะก็ผมว่าคุณเดาได้ไม่ยากนะตามภาพนะครับอ่ะแต่ชิ้นนี้นะชิ้นนี้บน Amazon นะครับชิ้นนี้บน Amazon ขายที่$47นะครับแล้วก็อันนี้คือยอด30 วันนะ1,661ก็ประมาณวันละ30 กว่าแหละเนาะมัน300มัน9900นะเนี่ย35ชิ้นนะฮะ35 36ชิ้นนะครับยอดขายสินค้าชิ้นนี้นะครับบน Amazon นะฮะตกประมาณ1เดือนเนี่ยนะประมาณ1,500,000นิดๆนะครับก็ไม่มากไม่ไม่ไม่น้อยแล้วก็นี่คือแค่เจ้าเดียวนะยังมีเจ้าอื่นอีกนะครับที่ขายดีนะฮะแล้วก็มีชิ้นหนึ่งบน eBay แล้วกันแต่ว่านี่ผมเอามาไม่ได้เอารูปสินค้านะก็คล้ายๆกันแหละไม่ต้องดาวมากอะไรมากมายนะครับเป็นตัวท็อปในคีย์เวิร์ดนี้เลยก็เนี่ยเพิ่งขายได้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนี่ผมเพิ่งแคปเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ยอดขายมาแล้ว831โซนะครับขายที่900เกือบ1,000ก็ราคาเหรียญประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับเพื่อนกราฟก็สวยนะครับบอกเลยว่าน่าทำเป็นสินค้าพื้นฐานมากนะคุณดูแล้วผมว่าคุณก็เดาได้ไม่ยากหรอกจริงๆนะครับก็สมาชิกจะได้อะไรบ้างมีลิงก์สินค้าขายดี eBay ตัวนั้นนะครับแล้วก็ลิงก์สินค้าขายดี Amazon นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดตัวนี้ผมให้2คีย์เวิร์ดเลยนะเป็นคีย์เวิร์ดคือมันเหมือนคีย์เวิร์ดเจาะลึกอ่ะมันจะได้คีย์เวิร์ดเจาะลึกเพิ่มนะครับนะคีย์เวิร์ดที่จะขอนะฮะก็คือ eBay Part Keyword นะครับ Part Keyword EP 31แล้วนะฮะต้องรีบปั้นให้ได้นะเดือนมกราต้องให้ได้50 EP ให้ได้นะฮะหลังๆผมจะได้ใช้ชีวิตสบายหน่อยนะครับเราจะเจาะลึกธุรกิจในปีนี้ให้ได้500ธุรกิจเพื่อสมาชิกไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon ของโอ๊ตออนไลน์นะครับ500ธุรกิจนี้ผมการันตีได้เลยว่าทำเงินได้แน่ๆนะครับความต้องการสูงมีการเจริญเติบโตนะครับก็ขายดิบขายดีนะฮะอ่ะมาดูอะไรแนวอีกนิดนึงก็คือเปอร์เซ็นต์การขายได้นะครับจริงๆจริงๆถ้าเกิดผมไม่ล็อกนะเปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้อีกนะไม่คิดกดดูนะแต่นี่ผมล็อกของถูกแล้วไม่มองนะฮะก็1878ใช่ไหม1878นะครับโซหารด้วยคอมพิวต์ก็คือ2694เปอร์เซ็นต์การขายได้ที่ประมาณ10 เหรียญขึ้นไปนะฮะอยู่ที่ 70% เพื่อนเอ้ย 70%คุณคิดภาพนะวันนี้ผมส่งให้คุณมาแล้ว31ธุรกิจอันไหนทำได้ทำบางอันคุณอาจจะทำไม่ได้ได้สัก10ก่อนธุรกิจนี่แล้วเราก็ทำไปเพิ่มไปเลยทีละ2เดือน3เดือน4เดือนคุณจะมีสินค้าที่มีเปอร์เซ็นต์ขายออกมากกว่า 50% เนี่ยเป็นร้อยถ้าขายดีอย่างนี้นะแล้วขายซ้ำได้อย่างนี้นะถ้ายังขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะนะฮะเพื่อนๆขยันหน่อยนะฮะนี่ผมบิ้วแม่งทุกวันเลยนะเพื่อนๆนะครับขยันนะฮะนะเพื่อนๆจะได้แบบมีเงินเหลือนะฮะมีเงินเก็บผ่อนบ้านผ่อนรถหรือบางคนซื้อสดไปเลยนะบางคนสายผมนี่ไม่ได้ผ่อนนะเพื่อนๆบางคนนี่ซื้อสดเลยโหดมากนะครับนะก็ตั้งใจนะฮะเพื่อนๆโอ้ผมก็ตั้งใจหาธุรกิจมาให้ตามสัญญาที่เราให้ไว้นะครับเมื่อปีที่แล้ว2018ว่าเราจะสหาสินค้าให้คุณทุกวันและเรายังทำอยู่นะและปีนี้ผมเพิ่มวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกนะฮะมองกันระยะยาวที่จะให้เพื่อนๆได้ทำธุรกิจในระยะยาวให้กับทุกคน
ที่เป็นสมาชิกนะครับก็คีย์เวิร์ดนะพาร์ทคีย์เวิร์ดนะครับ EP 31ตัวนี้ก็เด็ดนะของใกล้ตัวมากๆนะฮะทำไม่ยากนะฮะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับส่งท้ายนะฮะถ้าคุณเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าท่อง YouTube นะฮะ YouTube Oat Online ฝาก Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเวลามีคลิปใหม่ๆเวลามีไลฟ์นะครับคุณจะได้รู้นะฮะส่วนใหญ่ผมจะไลฟ์ที่ช่อง YouTube นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์เกือบทุกวันเลยนะฮะช่วงค่ำๆนะฮะแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ Oat Online นะฮะก็ฝากกดถูกใจกด See First นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้ติดตามรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปถ้าคุณเห็นบน Facebook ด้วยนะฮะไว้หน้าเพจคุณก็ได้นะครับแล้วก็หากคุณสนใจนะฮะที่จะทำ eBay Amazon นะครับแบบมีเครื่องมือไม่ต้องคิดเองเองลงทุนแล้วเจ๊งนะครับดูก่อนว่าตลาดต้องการอะไรโอกาสมันจะลดโอกาสเจ๊งนะฮะแล้วคุณลงทุนทีนึงบางที 3-4-5,000 แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับยิง QR code ด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับนะก็จะเป็น LINE แอดหรือไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยโอ๊ตออนไลน์นะครับ LINE เดียวกันเลยทักมาได้ตลอดเวลานะฮะตอบช้าแปลว่าหลับหรือขับรถขอบคุณครับสวัสดีครับ